เคยมาถ่ายนะคะคือมีสายเข้ามานะคะบอกว่ามีก้าคือเอาจริงๆแล้วเราก็จำเป็นแหละนะคะเพราะว่ามันมีอยู่อีกจุดนึงเราอยากจะใส่ก่อนไงก็เลยจะไปเอาก้าคนอื่นเขาเนี้ยมานะคะเราจะไปซื้อก้าคนอื่นเขานะคะรอดูบรรยากาศที่เราจะไปเนาะเป็นยังไงโอ้ดูเส้นทางนะคะก็เลยถือโอกาสถ่ายบรรยากาศข้างทางที่กำลังจะไปนี่เลยนะคะดูโอ้วิวภูเขาทั้งนั้นเลยอ่ะเหมือนเรากำลังมาในป่านะคะทุกคนป้าเฮ้ยเหมือนเราเห็นมหาวิทยาลัยใช่ไหมตรงนู้นมหาวิทยาลัยอะไรอ่ะเทคโนโลยีอะไรนั่นน่ะทางไดเหมยใช่ไหมเออต้องการอะไรก็ป่องอ่ะวันพุธต้องไหนค่ะต้องวันเหมยวันศุกร์อ๋อใช่ใช่แล้วใช่แน่เลยเป็นทางลัดแน่เลยโอ้ยนี่มันเป็นสนเหนียงเนี่ยต้นเหนียงเนี่ยลำไยเหรอทำไมเรามามันเป็นทางลัดนะคะเร็วมากเราเห็นวัดนะคะซึ่งนั่นก็เป็นหมู่บ้านวานฮุดนั่นเองนะคะวานฮุดเอิ่งเมืองลับนะคะนี่เอ้ยมันแบบเข้ามาลึกนิดหนึ่งนะคะเนี่ยเข้ามาลึกนิดหนึ่งไม่ใช่เข้ามาลึกเลยเลยนะคะประมาณกี่กิโลประมาณ5 กิโลมีนะเนี่ยคำเนี่ยวัดบานพุทธนะคะคุณพ่อเอา3 ล้อมาไปก่อนเราเลยนะคะคุณพ่อไปแล้วนะคะไปก่อนเราแล้วอันนี้โอ้วัดสวยงามเลยอ่ะอุ้มเมสิมข้างนี้อ่ะเขาเรียกว่าโบสถใช่ไหมคะคือภาษาไทยสิมหองงามโนนู่นนั่งไงวัดบานพุทธไงงามหลายเนี่ยโอ้โหโอ้นี่อุ้ยบ้านแบบบ้านเก่าๆก็มีแมงงามเนี่ยโอ้ยไปทางไหนนั่นโอ้ยนี่ยุ้งข้าวยังมีเลยอะยุ้งข้าวเอาปลองปลองเหรอยุ้งข้าวเออให้อยู่ฟรีเลยเหรอเอ้าเลยน้ำมานะจ๊ะบ้านนี้จะมีไม่กี่หลังเองเนาะแม่เนาะกี่หลังเนี่ยกี่หลังคาบ้านเนี่ยเฮ้ยน้องๆน่ารักค่ะคือน่าจะไม่ใช่คนไทยใหญ่นะถ้าเป็นปลองนี่เขาเรียกว่าแอนเหรอภาษาไทยแอนก็คือแอนปลองก็คือปลองคนดอยเออก็คือคนดอยเออมันไม่ใช่นะคะมันเป็นนั่นแหละนะคะก็ไม่รู้แล้วมันเป็นชนเผ่าอย่างหนึ่งอ่ะเออนั่นแหละนะคะคือที่เชียงตุงจะมีปลองแล้วก็แอนแล้วก็ว้าแล้วก็เอิญรั้วมีเยอะเลยนะคะถ้าน้องไม่มีเวลาน้องไม่จะไปเที่ยวบรรยากาศบ้านๆเขาเลยนะคะเพราะว่าน้องไม่ก็มีเพื่อนเนาะยาวๆนั่นน่ะคุยใช่มั้ยคุยเออมีหลายชนเผ่าเลยแหละเห็นเสาไฟฟ้าที่เขาก็นู่นนะคะเราเห็นเสาไฟฟ้าที่แบบให้ในเมืองอ่ะ24 ชั่วโมงอุ๊ยทำไมมันใกล้จังโซนนี้ไม่รู้อ่ะนี่คือเราจะไปนาคนอื่นเขาแล้วนะคะเนี่ยถั่วเหลืองของเขานะคะทุกคนไล่ถั่วเน่าอุ้ยทั้งที่มีควายด้วยที่นาแล้วมันจะเป็นวัวอันนี้เป็นควายโอ้ควาย
ร้านแช่น้ำสบายเลยอะโอ้โหเขามาหน้าที่แบบใกล้กว่าเราเลยนะคะเนี่ยดูดิเพิ่งจะดำนาเสร็จนะคะจุดนู้นเห็นไหมเอาก้านเลยว่ะยาวนี่อโลมาไก่กันเนาะผมไหนกล้าเขาไม่มีแล้วมั้งคนเก็บตาใส่กันโอ้เดี๋ยวเราลงไปทักทายก่อนเรามาเอากล้าเขานะคะคนพวกเอาเสียกันเหมือนคนอื่นเขาจะมาเอาไปหมดแล้วนะคะแต่เราไม่ซีเรียสนะคะถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะก็คือเหมือนคนอื่นจะเอาไปแล้วแหละนู่นคือแบบช่วงนี้มันก็อย่างว่าเนาะเพราะว่าน้ำมันแห้งไงคนที่มีน้ำในนาก็จะหว่านกล้าไว้ก่อนถ้าเหลือเขาขายให้คนที่ไม่มีน้ำแล้วก็เอาไปดำนาโอ้โหดูไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่ก็โอเคแต่มาไกลมากเลยนะสังเกตว่ามาไกลมากเลยอ่ะโอ้ยเก็บกล้าแล้วน่ะเพราะว่าน้าไม่มีไงโอ้น่าจะเหลือแค่นี้แล้วก็จุดโน้นกับจุดนี้นะคะช่องเดินไปเข้าวันเนี่ยเข้าหมอปีตรงที่มั่วอ๋อหมอปีตงเขาหมอปีตงมีชื่อด้วยน้ำเหลืองกาวกาทงไอ้ยี่ขมัสเซอร์อ๋อเอากาบนซ้อมไว้ตั้งหันเนาะโอ้มาละเหยียบมาละเหยียบกันคือกองนั่นกี่หรอในคนใจนั่นขึ้นแน่มันจะพอไหมนะเออได้นิดหน่อยก็วันนิดหน่อยไปยังไงเนี่ยเหยียบกำแล้วแม่ฮะเนี่ยปันเต็นไม่เล่งเนี่ยนี่ปันเล่งไม่เล่งนี่อันเนี่ยเต็นไม่เล่งเนี่ยฮัลโหลปันเล่งมาเล่งปันเล่งมาเล่งมาเฮ็ดนานเนี่ยฮะจังหับกาปันเล่งปันไปยุ่งจะได้ไหนแน่ปันเนี่ยจังหับกาโอ้มีคนจังนะลูกมาที่คนละลูกไม่นำนะไปหับกาที่มันไม่ได้หับกาฮัลโหลอันนี้ซ้ำแห้งเหรอเนี่ยฮะคนโลกทำมาว่าเป็นลูกหันหลังหน้าก็มาในหน้าได้เป็นลูกสุขคนเดียวเอาแม่เปิดนี่แม่ใส่ท้องนี่กับอะไรวะเนี่ยเออในมีหักปากคนก่อนวันหน่อยนะหายไปไหนเออหักปากไม่ถึงหักปากเดี๋ยวเวลามาสิบปากหักปากเอาการนู้นไม่ได้นี่เอาเดี๋ยวสิบปากเอาคุณด้วยเอาอันเผือกอะไรฮะจ๊ะอันเผือกอะกระเจ็บ10จอกละเป็น5จอกเอา10จอกละก็นี่คือนะคะน้องแป้งเขามาเอากล้าของคนอื่นเขาเนาะก็เดี๋ยวจะเอาไปใส่ที่นาเรานะคะที่นาที่เราไปทำทุกวันนั่นแหละนะคะ10จอกเอาเราชมด้วยว่าจะมีเท่าไหร่นะคะอันนี้ไปเอาของเป็นโลกแล้วนะเป็นโลกล่าสุดอะไรเก็บอะไรเปิ้ลเยอะเลยนะคะเนี่ยดูยะแสงเร็วขยับหน่อยคืนนี้ไม่ต้องไปออกแรงไม่ต้องไปออกกำลังกายออกแรงมือแล้วโอเคยกมาเลยเอาสบายน้ำแล้วนะเนี่ยมาไม่กี่รอบเองเดี๋ยวจะ
ากินอีกหน่อยโอ้ขอกินขอมือโอ้โหไวล้อหน้าเขาติดภูเขาเลยเนาะดูนี่คือไม่ไกลจากสนามบินแล้วนะคะเนี่ยถ้าเราไปอีกนะคะก็คงเป็นเส้นทางเดยเหมยแล้วนะคะเนี่ยเป็นเส้นทางลัดนะคะดูนี่เป็นเอิงเมืองลาบนะคะที่หมู่บ้านน้องแป้งอยู่ก็คือเอิงเมืองเจมนะคะวันสาน่ะวันสาเหรออ้าวตรงไปนี่คือเป็นวันสาเหรอแม่นุ่นที่เราเห็นนั่นน่ะเมื่อหลายวันเราจะไปเนาะวันอื่นเนาะวันอื่นไว้เราจะไปหมู่บ้านสานะคะตรงไปเลยใช่ไหมนี่ไหนก็ขอหินใหม่ยกเป็นตั้งหน่อยเหรอเส้นทางใหม่ใช่ไหมนะเออน่าจะเป็นเส้นทางใหม่นะคะเนี่ยโอเคฝากติดตามชมด้วยนะคะดังรู้ไหมปากไปรู้ค่ะปากใส่นี่ไม่ต้องอ่านแล้วคือที่นี่นะคะเขาก็จะนับเป็นมัดอย่างเงี้ยหนึ่งมัดอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะนับไม่สักประมาณบาทสองบาทนั่นแหละนะคะก็นี่คือเรามาซื้อต่อนะคะเรามาซื้อต่อดูว่าเราจะมาซื้อต่อนี้หมดไปเท่าไหร่นะคะอุ้ยเอาอันนั้นอันนี้เบี้ยมาใส่ร้อยยังอ่านแล้วอ่านจริงจริงแล้วกาถึงบุญก็ไม่ต้องอ่านแล้วไม่ต้องนับแล้วนู่นนึงกี่น่ะทัดเขาว่าไม่วันสะโอ้โหไฮหันนั้นลุงรุ้งหรือว่าลุงเอ้ยนั่นแหละนะคะนู่นลงมากินน้ำถ้วยก็มีพวกไก่ลุงมัดก็แบบลุงมัดอันนี้เขาจะนับให้เราไหมเนี่ยอันเล็กอันใหญ่นะคะแม่เราสองคนป่ะนี่แม่ใส่ทางไหนใส่อีกไหมไม่เป็นไรนะคะนักมันก็จะปล่อยกับลมนั่นปีนี้นะคะจะได้เห็นน้ำแป้งเป็นชาวนาเต็มๆเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะทำนานะคะเพราะว่าหน้าฝนเนาะมันก็อย่างว่าเป็นเจ้านาก็ต้องทำนานะคะก็ฝากเป็นกำลังใจเจ้านาอย่างน้องแป้งเชียงตุงด้วยนะคะแม่เอาไหวไหมเนี่ยเราเออไหวโอ้นกอุ้ยนกสวยเลยอ่ะนี่งามหลายเนี่ยนักค่ะนักเออแม่ใส่หูบ่าใส่หูบ่ากันนักใส่หูบ่ากลางนางยาวเออแม่ ไม่ไหวเอาอีนะมาจิเหอะดีกันไปเออนักหน่อยก็มันก็มีนะมั้งกินตกเหรอมันเต็มท้องแล้วแม่แล้วโอ้ยอุ้ยมาขับไม่ได้ไล่เจ๊กันแล้วไหนทิ้งไปไหนไปแฟงหมดยาวอ่ะนาไปเหยียบเข้าเขาไปมาจ้ะไปนั่นมันหนักก็แตกไปแล้วมันหนักไปเร็วมีมาใส่นี่เหรอคนลังกันแล้วเป็นอะไรขับด้วยกัน
่เปิดเขาอันนี้นะเขาตันหลกแล้วเฮ้ยอย่าเซ็งนะสองคนมีลูกเซ็งอยู่แค่นี้เดี๋ยวมาสมบูรณ์กันโอ้ยซอนปากตามปากย่อมซิ่งเมื่อกี้เอามาเยอะกว่านี้สองรอบแล้วสามสี่รอบก็โอ้ยควายกับแม่นดมโดนจริงเดี๋ยวเขาเอาควายมาได้ปฏิไปวันไหนของพวกนั้นเนาะอีกทางอีกทางเดี๋ยวมาตั้งใจเนี่ยคนตั้งกามีในนามาไข่ได้เป็นมาไข่ได้คนตั้งกามีในนานี่เออคนตั้งกามีในนาใกล้ใกล้ได้ลูกใกล้นานานู้โอ้มันเหยียบเหยียบเขาตีเบิร์นอ๋อเห็นคนมันก็เลยหนีคนหลบคนไงตุยมากเลยนะเนี่ยตั้งไม่ดีกันนะเนี่ยด้วยเส้นทางดีเลยนะคะเนี่ยคุณนายอะไรหอนปะหมดแรงเขาบอกว่าเขาจะทำแบบเหมือนอันอะไรนะพม่าที่แบบว่าเขาอะไรนะเออตั้งขนมขายที่ข้างบนเป็นคนไทยเขายังเป็นพม่าเล่นแบบเล่นแบบไงเล่นแบบโอ้โหเขาเป็นนำกันในนั้นที่นั้นดุ้มต้องมัดก้าวเขาก็เอามาสองก้อนเจ๊อีกหน่อยไปเอามาอีกรอบหนึ่งก็หมดแล้วเนี่ยน่าจะได้อยู่ประมาณกี่ร้อยมัดเนาะประมาณ 4-500 นี่ได้นะคะเนี่ย 4-500 มัดนะคะอยากได้ประมาณสัก 1,000 เนี่ยเมื่อกี้ดูทำไมก็ลงไปในนาของเขาเลยดูเหยียบข้าวเขาเลยอะขำยอดแสงเหลือเท่านี้แมงเงียบกับก็มัดก็ไม่เลยอมไรนั่นเนาะน่าจะเยอะอยู่โอเคเดี๋ยวเก็บใส่ก่อนนะคะแล้วก็เราคงจะเอาไปนาเรานู่นเลยนะคะเนี่ยไกลเหมือนกันนะคะนาเนี่ยมันอยู่ในอุโมงค์เลยอ่ะเห็นไหมภูเขารอบๆแม่เห็นไหมภูเขา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 เห็นไหมคะนี่รอบๆเลยอ่ะแล้วยังเห็นพระธาตุตรงนู้นอีกพระธาตุนู้นน้องแป้งท่านน้องแป้งคิดไม่ผิดนะหมู่บ้านวันเลือนแม่แม่นก่อสลือเมืองใช่ไหมเห็นไหมคะตรงนู้นนะคะสลือเมืองนะคะแม่งนี่คือจำแม่นเลยนะคะแม่งจำได้เลยว่าเป็นสลือเมืองเชียงตุงนะคะตรงนู้นนะคะอยู่หมู่บ้านวันเลินเอิงเมืองลับนะคะแล้วแม่งเห็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นสลือเมืองเชียงตุงอยู่จุดนี้นะคะเชิญชมทุกคนนะคะขอให้ด่านเปิดเมื่อไหร่นะคะขอให้ทุกคนมาเที่ยวเมืองเชียงตุงธรรมชาติสวยงามนะคะแต่ตอนนี้จะเอาก้าไปดำนาของเราสวยๆนะคะไม่รู้ว่าน้องใบจะมีสะพานเข้าไหมเออนั่นแหละนะคะถ้าเราแบบดำนาแล้วจะทำสะพานเข้าแล้วก็ทำกระท่อมไหมดีไหมเนี่ยเผื่อต้อนรับเพื่อนๆเนี่ยขี้โม้ไว้ก่อนน้องใบนี่สะพานเข้าไม่มีก็มีขั้นนาโอเคเดี๋ยวขอเอาไปก่อนนะคะพิ้งเห็นไหมคะโอ้โหล็อกสุดท้ายแล้วนะคะเหงือกเต็มหน้าเลยถึงไม่ได้ทำทั้งวันนะคะเนี่ยมาแค่แป๊บเดียวคือเมื่อตอนเรามานี่สี่โมงเย็นแล้วดูเห็นคุณนายเราไหมนะคะพูดไม่ชัดเลยเพราะว่าเหนื่อยดูปึ๊ดอ้าวเสร็จหยุดผมแกงยังไงสีมือเนี่ยทำแล้วอ่ะจำรู้มาเลยทั้งว่ากรรมรู้ใส่ซ้ำอาจารย์กากแค่ดูใส่ฮะผมกางใส่มือใส่ยังอ๋อที่เอายังใส่เนี่ยมัดไปว่าไหลไหลมัดกลางๆอะไรสอดเข้ากันเนื้อกลางเนี่ยเออ
เอากับที่ไหนบันทึกด้วยเออท่านกินนานคุณเนี่ยคุณสร้างก็ก็เบียดเขาเลือกว่าใจเออคนสั่งมัดก็มัดเขาแล้วเดี๋ยวเราจะน้ำไปจะขับมอเตอร์ไซค์ไปคุณพ่อจะขับซ้ำล้อไปโอเคขอกินน้ำอีกรอบก่อนนี่เดี๋ยวจะกินน้ำเช่นเดิมฮะสองปากก็สิบสี่สองปากก็สิบเขาเลยไรอยู่ปาก65ฮะก็สามขอบได้หนิปาก65ก็สำเร็จมาปาก60สามปากสิบปากสิบปากสิบปาก50นี่นะสิบปากสิบจ้าสิบปากสิบอะไรเนาะยืดที่ที่ที่เราสอนนะเป็นท่อที่เขาเอาน้ำฮูดออกมานะคะซึ่งมันจะมีน้ำลาบน้ำฮูดน้ำขืนน้ำสายอะไรนี่แหละนะคะก็ที่เชียงตุงนะคะที่นี่เอามาเอาน้ำจากน้ำฮูดนะคะแล้วก็เขาตอนเมื่อทำนาเขาไม่ได้น้ำไงเขาต้องเอาท่อนี้มาหลุดน้ำอ่ะแต่เขาจะเอาฝากไปด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะเอากลับบ้านไม่เป็นไรนะคะนิดๆหน่อยๆช่วยกันนะคะโอเคพ่อใหญ่เลยนะคะเนี่ยพอลืมก็เอาเมื่อถึงเพิ่นลืมนี่เอาไปถึงบ้านเราเลยนะคะมันไรพอเอานั่นของนี่คือชีวิตคนชาวนาของแท้เลยตั้งน้ำตั้งร้านมีหนองน้ำด้วยนะคะไว้มีโอกาสน้องน้องแม่จะพาทุกคนไปเที่ยวหมู่บ้านนู่นนะคะบ้านสานะคะเพราะว่าอยู่ลึกลับมากเลยนี่ซึ่งขากลับนี่นะคะเราจะผ่านสนามกอล์ฟนะคะนี่อันนี้สนามกอล์ฟของเชียงตุงซื้อนะเนี่ยต้องซื้อเข้ากับไล่ดาบไล่คือเขามีคนเฝ้านะคะถ้าแบบเวลาเราไปอยู่อย่างเงี้ยเราไปถ่ายรูปเงี้ยเขาจะมาเก็บตังค์เลยเออเขารักษาไว้เนี่ยในพี่เปียงเคยมาแล้วนึกไม่เคยมารอบหนึ่งแล้วเออสนามกอล์ฟว้าวอันนี้คือเป็นทางลัดนะคะหมู่บ้านนี้จะต้องผ่านสนามกอล์ฟกับอันนี้นะคะโอ้ตอนนี้มีเสาไฟฟ้าขนาดนี้เลยเหรอโอ้ตอนนั้นไม่เคยมานี่ไม่มีเลยนะเนี่ยฟิวฟิวเดี๋ยวเจอกันที่นากันดีกว่านะคะเดี๋ยววันนี้เราน่าจะเอาก้าลงแล้วก็ยังไม่ได้ดำนาเนาะน่าจะพรุ่งนี้นะคะเชียงตุงเลยนะคะนี่จุดนี้เลยนะคะทุกคนสนามกอล์ฟนะคะไม่ไกลจากโรงพยาบาลเชียงตุงนะคะนี่ขอแค่เลี้ยวซ้ายเข้าไปนี่นะถ้ามาจากในเมืองเนาะเข้าไปในนี้เองนะคะแล้วก็จุดนี้จะเป็นที่เราจะผ่านนี่เลยนะคะแป๊บนึงโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลว้าวนี่ไงเลี้ยวซ้ายนิดเดียวเองแต่ความจริงมันมีถนนอยู่ข้างหน้านะคะอืม
ดูเราไปเอาไม้หักก้ามาแล้วนะคะแต่แสงล่มเอาไปกันแน่นี่ไปเอาพระเฒ่าทำก๋วยไว้ให้แล้วนะคะนี่อ่ะเดี๋ยวเราไปหาให้ดูใหม่เลยแต่ว่าพระเฒ่าก็เอาแบบเอาใช้ไปรอบนึงนะไม่เป็นไรนะคะเนี่ยพระเฒ่าแข็งแรงเก่งมากนี่เดี๋ยวไปหักก้าลงเลยตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วโอ๊ยไม่ใส่นาฬิกามาอีกกี่โมงแล้วเนี่ยคือความจริงวันนี้เรากะว่าเราไม่มาทํานาแล้วนะคะแล้วมีสายเข้ามาบอกว่าก้าที่เขาเจ้านานั้นเหลือก็เลยโทรมาบอกเราว่าเราก็เลยไปเอาก้ามาเพื่อที่ตรงนู้นมันมีน้ําแล้วไงคือตอนนี้เป็นเวลาจะ 6:00 นแล้วนะคะคือถ้ารอก้าของเราโตก็น่าจะอีกประมาณเดือนหนึ่งอ่ะเพิ่งเรานี่นะคะเรานี่นะคะก็เพิ่งจะหว่านก้าไปไม่กี่วันเองนะคะก็เลยจะเอาดำนาไว้ช่วงที่มันมีน้ำข้างบนนะคะแต่ข้างบนน้องไม่คิดว่าก้าที่เราหว่านไว้เนี่ยไม่พอแน่นอนแต่รอดูกันด้วยนะคะคือทุกคนจะได้เห็นน้องแป้งปีนี้เป็นเจ้านาเต็มๆเลยนะคะเพราะว่าโควิดทำให้แบบน้องแป้งที่ต้องมานาตลอดเลยนะคะก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจน้องแป้งด้วยนะคะไม่หักอ่ะโอเคมาดูก้าของเราเขียวมากแล้วอ่ะโอ้โหดูก้าเขียวเลยนะคะดูที่ซึ่งเราจะเอาก้าไปโยนไว้ตรงที่นู้นนะคะตรงนู้นที่มันมีน้ำนะคะตรงที่มันไม่มีน้ำเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยเอาน้ำใส่แล้วก็ค่อยเอาก้าของเราเนี่ยดำปึ๊บ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 นะคะสวยมากก้าของเราไม่กี่วันเองอะยาวมากเลยนะคะเนี่ยนกเจ้าเอ้ยวันนี้ไม่ได้มาเฝ้านกดูปลาโทแม่ดูมันกินตรงนู้นนะดูดอกไม้เอาบ้านอนาถมาใช่ไหมเนี่ยเอามาทำอะไรเนี่ยหอมหอมใช่ไหมดูอังสติ๊กไม่เอามาอีกนะคะแม่วิ่งมากเลยดูโอ้โหโอ้โหยิ่งหอมอะไรวะเออเขาใช่ไหมโอ้บินเลยนกแม่เราว่าไงแม่เจองูเฮ้ยวันนี้เจองูดูสภาพที่น้องแม่งวิ่งหนีอันนี้คือว้าโอ๊ยแบบดูรอยน้องแม่งก่อนดิเอาก้าไปจากนู้นนะคะโอ๊ยเดี๋ยวเมื่อกี้นะคะน้องแม่งกับน้องเอาก้ามาวางตรงนี้งูมันออกมาตรงเนี้ยมันได้ถ่ายไงวิ่งมีสุดชีวิตเลยดูไอ้ล้มในขั้นนะแบบเฮ้ยแบบหัวใจสั่นปุบ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 เลยเจองูในล็อกนี้มีงูอ่ะต้องระวังมากๆเนี่ยงูมันใหญ่นะคะมันใหญ่เท่านี้นะมีพิกัดดิถ้าจำไม่ผิดมันใหญ่เท่านี้เนาะใหญ่หรือนั่นเหรอใช่ไหมเออมันน่าจะใหญ่เท่านี้ในไม้นี่เขามัดควายก่อนนะเนี่ยไว้ล่ามควายนะคะดูแม่กับยศแสงอยู่นู่นคือเอามาวางความจริงขาลงไปเนี่ยลงไปแล้วข้างหนึ่งคิดว่าอะไรวุบวุบวุบออกมาเลยอะตกใจมากวิ่งหนีสุดชีวิตเลยอะฮะมันไปแล้วมันมุดไปในดินแล้วโอเคคือวันนี้แบบโอ้ยเป็นปีแรกที่น้องแป้งมาทำนาแล้วก็เจองูดูวิ่งหนีสุดชีวิตเลยนะคะเนี่ยสองข้างมือเลยดูเบอร์โทรนี่คือเป็นเวลา5 โมงแล้วดูสภาพน้องแป้งก่อนตกใจอ่ะเฮ้ยดูรอยน้องแป้งที่วิ่งมานะคะคือเอาก้าไปโยนตรงนั้นอ่ะวิ่ง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 มาแล้วก็มันล้มอ่ะกล้าแล้วว่าจะกล่าวว่าจะแบบวิ่งให้มาจงแห้งๆเนี้ยที่ไหนได้ดูล้มในขั้นนะคะขอนเอ้ยขอนมาอย่าขอนก่อนนะคะโอ้ยไม่มีแรงแล้วอ่ะมาทำน้ำบ่อที่เรามาทำเมื่อวานนะคะดู
คือมันก็ใช้ได้แล้วนะคะเนี่ยแบบตักแล้วล้างเท้าล้างมือได้สบายล้างถ้วยล้างจานนะคะกินนะกินได้สมัยก่อนอะแบบโอ้พระอาทิตย์ตกแล้วนะคะดูข้างบนไม่มีน้ำเลยโอ้กี่โมงแล้วนี่น่าจะ6โมงแล้วนะคะโอเคแล้วเจอกันนะคะไปคือวันนี้เราแบบตั้งใจว่าเราพักผ่อนที่บ้านไงที่ไหนได้แล้วก็มานาอยู่ดีนะคะโอเคแล้วเจอกันนะคะ